ชารัฐแลนด์แมตเวิร์ดแสงสว่างเพื่อความเท่าเทียมโดยคนไทยเพื่อคนไทยเร่งแจกโฉนดดิจิทัลฟรีให้ทุกคนประชารัฐแลนด์หรือว่าแมตเวิร์ดคือการนำเอาเทคโนโลยีผูกกับระบบโครงสร้างประเทศให้ไปข้างหน้าโดยใช้ประชาชนเป็นแกนหลักและรัฐเป็นเพียงผู้สนับสนุนด้วยเราเลยเห็นว่าหากโลกหมุนไวแต่รัฐเชื่องช้าประชาชนที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงมีมากพอที่จะขับเคลื่อนและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปครับจริงๆประชารัฐแลนด์นะครับเป็นโปรเจกต์ Metaverse นะครับที่ชื่อว่าประชารัฐนะครับจริงๆต้องบอกว่าเราทำโครงการประชารัฐแลนด์มาเนี่ยหลักๆเลยคืออยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ในการครอบครองโดยเฉพาะเรื่องของที่ดินเนี่ยบนโฉนดดิจิตอลเนี่ยอย่างเท่าเทียมกันโครงการของเรามอบโฉนดที่ดินดิจิตอลครับคนละ50ตารางวาฟรีเพียงแค่เข้าไปลงทะเบียนที่ www นะครับประชารัฐแลนด์ .com เพียงเท่านี้นะครับก็จะได้ที่ดินไปเลยนะครับแล้วก็อยากเห็นเรื่องของการร่วมมือกันระหว่างประชาชนรัฐบาลแล้วก็ภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่ทำงานในสายเฮลท์แคร์นะครับสายการศึกษาหรือแม้กระทั่งด้านสาธารณะอื่นๆเนี่ยเข้ามารวมมาอยู่กันนะครับด้วยกันที่ประชารัฐแลนด์เพราะว่าอย่างของเราเองเราเป็นแพลตฟอร์มกลางเรียกอย่างนี้ดีกว่าโดยที่เราไม่ได้มีระบบอีโคซิสเต็มหรือเหรียญของเราเองสามารถที่จะให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาปลั๊กอินแล้วก็มาต่อได้เลยใช่ครับก็คือที่ดินโฉนดตัวดิจิตอลของเราอะครับจะออกมาเป็นในรูปแบบของ NFT โดยจะมอบให้กับทุกคนเลยปริมาณก็คือจำนวน50ตารางวาแบบไร้เงื่อนไขขอแค่คุณเนี่ยมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนได้เลยเราถามน้อยมากเพราะอยากให้คนเนี่ยลงทะเบียนด้วยความง่ายที่สุดเราไม่ถามที่อยู่นะครับถามแค่ชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เพราะแล้วเดี๋ยวเราเมื่อได้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีการส่งตัวโค้ดเป็น NFT เนี่ยกลับไปให้ทางเบอร์โทรศัพท์นะครับแต่ก็จะเป็นระยะเวลาเป็นเฟสไปแต่ว่าอย่างที่บอกว่าณวันนี้เนี่ยถ้าใครทราบข่าวหรือเห็นข่าวประชาสัมพันธ์นี้เนี่ยอยากให้รีบลงทะเบียนครับแล้วก็เข้าไปจับจองนะครับสิทธิ์ตรงนี้กันได้เลยก็ง่ายมากครับเงื่อนไขไม่มีเลยขอแค่เป็นคนไทยมีบัตรประชาชนมีชื่อมีแซ่แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์เท่านั้นเอง70ล้านคนถ้ามีเลขบัตรประชาชนใครก็ได้ครับมาลงทะเบียนได้เลยแต่ว่า1คนก็คือ1สิทธิ์ประชารัฐแลนด์เนี่ยเราต้องบอกว่าเราทำเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยจริงๆเรามองเห็นความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมค่อนข้างเยอะโครงการแรกที่เราจะทำก็คือโครงการขายฝากข้าวตันละ 20,000 บาทแต่ก็จะมีเงื่อนไขครับว่าข้าวจำเป็นต้องเป็นข้าวในระบบ IMC แล้วก็ตัวระบบข้าวเองเนี่ยก็จะต้องมีมาตรฐานในส่วนของเรานะครับแล้วก็เราจะมีพาร์ทเนอร์กับทางโรงสีเพื่อสอนระบบเทคนิคแล้วก็สอนระบบ IT แล้วก็จะต้องมีการลงทุนในเรื่องของฮาร์ดแวร์ที่เข้าไปอยู่ในโรงสีซึ่งจริงๆระบบตรงนี้เราก็น่าจะเริ่มเทสกันช่วงนี้ครับช่วง Q4 ก็เราจะมีโรงสีต้นแบบ1ที่ในการทำระบบพวกนี้ให้เกิดขึ้นจริงเพราะเรามองเห็นว่าอันนี้เป็นโปรเจกต์ส่วนตัวผมแต่ว่าถามว่าในแง่มุมอื่นก็คือตัวผมเองผมมีตำแหน่งทางการเมืองก็คือเป็นโฆษกพรรคพลังท้องถิ่นไทยนะครับแล้วก็ยังอยู่นะครับยังไม่ไปไหนนะครับก็ยังเขาก็เราอยู่คนละพรรคกันนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าการตีความของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันบางเอิญอาจจะชื่อคล้ายๆชื่อเหมือนกันนะครับแต่ว่าการตีความในแต่ละส่วนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างของเราก็คืออย่างที่บอกว่าประชาก็คือประชาชนรัฐก็คือรัฐะนะครับเราอยากให้คือโครงการนี้จะไม่สำเร็จครับถ้าไม่ได้ความร่วมมือจากภาครัฐอันนี้ผมบอกตามตรงเนื่องจากว่าถ้ากลไกของรัฐไม่สนับสนุน Metaverse ตัวนี้ประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน์จริงๆนะครับก็จริงๆอยากฝากนะครับโครงการประชารัฐแลนด์ที่เป็น Metaverse นะครับของคนไทยเพื่อคนไทยแล้วก็อยากให้ประชาชนเนี่ยลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็เข้าถึงที่ดินอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นที่ดินบน Metaverse ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็อยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ในการได้เข้าถึงแล้วก็ครอบครองอย่างน้อยก็โฉนดที่ดินบนดิจิตอลคนละ50ตารางวาครับสามารถลงทะเบียนฟรีเพื่อรับ
โฉนดที่ดินดิจิตอล50ตารางวาได้ที่ www.pracharatland.com ครับLet's go.